นายกบอกว่าปีหมาปีนี้เป็นหมาใจดีไม่ดุแต่ที่ดุมากเนี่ยนะคะคือตลาดหุ้นร้อนแรงเป็นความดุแบบที่จะว่าดีก็ดีจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวเปิดทำการซื้อขายหุ้นมา2วันหุ้นจะทะลุ 1,800 คือเขาพูดกันมาตั้งแต่ปีปลายปีที่แล้วว่าปีนี้เนี่ยจะได้เห็นหุ้น 1,800 แต่มันไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าเปิดมา2วันก็จะทะลุ 1,800 แล้วนะคะสรุปวันที่3มกราคมเมื่อวานนะขึ้นไปที่ 1,778.53 จุดนะฮะก็เป็นระดับที่สูงสุดในประวัติการนับตั้งแต่มีการเปิดการซื้อขายในตลาดหุ้นตั้งแต่ปี2518หรือสูงสุดในรอบ43ปีนะมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 88,000 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 2,690 เองนะนี่คือเมื่อวานนะคะแต่วันนี้ค่ะที่ปิดไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา 1,791.02 จุดเพิ่มขึ้น 12.49 จุดนะคะคือบวกไป 0.7% มูลค่าซื้อขายเนี่ย 9,816 ล้านบาทนี่คือถือว่าเป็นมูลค่าซื้อขายที่คึกคักมากนะคะแล้วระหว่างวันพวกนี้ถึงแน่นอนเพราะว่ายังเหลืออีกวันหนึ่งวันสองถึงระหว่างวันดัชนีเนี่ยทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่เคยทำได้ที่ 1,789.16 จุดเมื่อวันที่5มกราคมปี37นะคะแล้วก็ปิดระดับปิดเนี่ยสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้คือทำลายสถิติไปเรื่อยๆผมว่าปีวันจันทร์เนี่ยน่าจะเทกันละนะฮะไม่รู้นะจะมีตัวอะไรผมไม่มีความรู้เรื่องมันน่าจะไปต่อคือในบ้านเราเนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายอย่างเช่นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินเนี่ยนะฮะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์เนี่ยบอกว่าไอ้ที่ตลาดหุ้นปรับตัวนะครับก็เพราะเกิดจากการที่ปรับตัวมาตามแรงซื้อของสถาบันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการซื้อขายกองทุนหุ้นระยะยาวนะครับหรือว่า LTF นะฮะแกก็พยายามจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเหตุผลหลักละกันที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันร้อนแรงนะแต่ในขณะเดียวกันเพราะตรงนี้นะฮะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็น January Effect ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันพวกนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็น safe haven เป็น short terms คนก็จะเข้ามาเล่นกันเขามาเก็งกำไรระยะสั้นเพราะว่าที่อื่นมันค่อนข้างวุ่นวายและผันผวนอย่างตอนนี้เขาบอกว่ามันเริ่มมีประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะที่มีเรื่องอิหร่านขู่กันไปขู่กันมามีเรื่องอิหร่าน